สบายดีท่านๆที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานมืออีกครั้งหนึ่งสมมุตินี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิ่งสังเวียนตีไก่องค์อาสนาไซนะจะได้เปิดน้ำไส้ขึ้นยังเป็นทางการพร้อมทั้งไปเบิ่งบรรยากาศการแข่งขันกีฬาตีไก่มือธมิดกันเลยเนาะว่าจะเป็นแบบใดนะซึ่งว่าสังเวียนแห่งนี้ก็สร้างตั้งขึ้นแล้วก็เปิดน้ำไส้ยังเป็นทางการในวันที่12 กุมภาพันธ์ 2023เนาะอยู่ที่บ้านนาเงินเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์ซึ่งว่าเจ้าของสังเวียนเพิ่นก็ได้สร้างขึ้นมาก็เพื่อเป็นการสืบทอดกีฬาตีไก่ที่ว่าเป็นประเพณีและเป็นกีฬาที่ว่าเพิ่นเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่บูฮานาการพุ่นละซึ่งน้องน้ำเนาะเพิ่นก็ยังเป็นการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้กับพ่อแม่ประชาชนเป็นอีกช่องทางนึงรวมถึงยังเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของเพิ่นเนาะที่เพิ่นก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกสิกรรมในเชิงกสิกรรมและก็ยังมีทางรีสอร์ทแต่ก็ยังมีหลายอันอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนาะเพิ่นจึงว่ามีการสร้างตั้งขึ้นมาเนาะสำหรับวิธีเปิดสังเวียนดังกล่าวเพิ่นก็ได้จัดขึ้นอยู่ที่สังเวียนตีไก่องค์อาสนาไซเนาะอยู่บ้านนาเงินเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านนางเวียนคอนนาเมืองบงเจ้าของสังเวียนตีไก่องค์อาสนาไซนะทางเป็นเจ้าของฟาร์มออสตินยังมีทานคำพันบุญเฮืองประธานกลุ่มบริษัทบุญเฮืองการค้าเป็นประธานเนาะแล้วยังมีทางทานสมคิดตานสวัสดิ์ประธานบริษัทสมคิดตานสวัสดิ์ก่อสร้างและขวทางพร้อมทั้งมีต่างหน้าจากค่ายไกตีหลายๆค่ายเข้าร่วมยังเป็นยังมีทางด้านพ่อแม่ประชาชนในเขตแองเกาและก็อ้อมข้างเข้าร่วมเชียร์กันอย่างคึกคักกันเลยเนาะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของทานนางเวียงคอนนามเมืองวงเจ้าของสังเวียนไกตีองค์อาสนาไซนะถึงจุดประสงค์ที่เพิ่นสร้างสังเวียนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อยังเดี๋ยวเราไปเบิ่งนํากันเลยสบายดีข้าพเจ้าชื่อนางเวียงคอนนามเมืองวงซึ่งเป็นเจ้าของสังเวียนตีไก่องค์อาสนาไซและฟาร์มออสตินซึ่งมื้อนี้เนาะแม่นมื้อที่ซึ่งมื้อนี้เป็นมื้อเปิดสังเวียนตีไก่องค์อาสนาไซเนาะเปิดสังเวียนตีไก่แม่นมีจุดประสงค์เพื่อสืบสานสืบทอดเนาะวัฒนธรรมตีไก่ซึ่งเฮามีตั้งแต่บูฮานาการมาแล้วและอีกอย่างนึงแม่นส่งเสริมกีฬาทางด้านตีไก่เนาะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอ้อมข้างเนาะเพราะว่าการตีไก่เฮาเนาะมันจะมีมาแต่ดนนานแล้วซึ่งแต่ก่อนแล้วเจ้าจะตีเฉพาะเป็นวันศีลวันพระเพราะว่าเพิ่นหยุดเรียกอย่างละตีกันเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเปิดกว้างจะเปิดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็แล้วแต่ฟาร์มเนาะแล้วแต่สังเวียนที่พระเจ้าจะเปิดนอกจากสังเวียนตีไก่แล้วเฮาก็เป็นฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกสิกรรมเนาะเพราะว่าอยู่ในนี่ก็จะมีฟาร์มงัวแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นตาดซึ่งจะเป็นขึ้นเฮาขึ้นซื้อตาดบางขีเนาะแล้วก็จะมีในอนาคตใกล้นี้เฮาก็จะมีสวนสัตว์น้อยๆเป็นมินิซูแล้วก็มีทงนาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กน้อยเนาะเพราะว่ามาแล้วก็มีสัตว์ให้เบิ่งให้เลี้ยงแล้วก็มีการเรียนรู้การดำนาเฮาจะมีนาตามฤดูเนาะซึ่งเป็นนาปีแล้วก็นาแสงเพราะว่าช่วงนี้เฮากำลังพัฒนาอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้แม่นเฮาจะมีรีสอร์ทเขาจะมีรีสอร์ทมีห้องพักเนาะและห้องประชุมขนาดน้อยเนาะไว้คอยบริการและเคียงคู่กันกับเซิงกสิกรรมไปคู่กันสุดท้ายอยากฝากขอบใจบรรดาภาครัฐเนาะองค์การจัดตั้งเมืองแขวงที่สนับสนุนและก็ซัพพอร์ตเรื่องกสิกรรมแหล่งท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ที่สำคัญสุดแมนบริษัทและที่สำคัญสุดคือบริษัทสมคิดต่านสวัสดิ์ก่อสร้างและขวทางเนาะที่ซัพพอร์ตและก็เป็นสื่อกลางในการจัดงานนี้เนาะขอขอบใจหลายๆ